สำหรับคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี่ก็เป็นหนึ่งในคลิปวิดีโอเหตุการณ์การเผชิญหน้ากันระหว่างเครื่องบินหบขับไล่ของทางกองทัพอากาศรัสเซียในรุ่นของซู 35Sและก็ UAV โดรนอากาศยานหบให้คนขับ MQ-9 Reaper ของทางสหรัฐเหตุการณ์ดังกล่าวนี่มันเกิดขึ้นอยู่ในประเทศซีเรียซึ่งเป็นประเทศที่ทั้งดัตช์รัสเซียและก็สหรัฐต่างก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับการรายงานโดยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเขาระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี่เกิดขึ้นประมาณช่วงวันที่24กรกฎาคมปี2023ที่ผ่านมาที่เครื่องบินหบหรือว่าอากาศยานหบของทางรัสเซียในรุ่นของซู 35S พยายามบินเข้าใกล้ UAV โดรน MQ-9 Reaper ของพวกเขาในระยะแบบประชิดโดยบ่ได้คำนึงถึงอันตรายที่จะก่อให้เกิดการชนกันกลางอากาศซึ่งตามการรายงานของเจ้าหน้าที่ของสหรัฐประจำภูมิภาคตะวันออกกลางระบุว่าเครื่องบินหบขับไล่ของทางรัสเซียมีการติดตั้งระบบจรวดมิสไซล์อากาศสู่อากาศแบบต่างๆมาเต็มปีกเขาสกัดกันอากาศยานหบของพวกเขาและอยู่ห่างออกไปก่อนยังประกอบมีเครื่องบินหบขับไล่แบบ F-16 ทำการสังเกตการจากระยะไกลซึ่งตามการรายงานของเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าเครื่องบินหบขับไล่ของรัสเซียแบบซู 35พยายามในการบินตัดหน้า UAV MQ-9 Reaperและหลังจากนั้นก็ได้มีการปล่อยฟุไฟหรือไฟคมห่อนดักหน้า UAV แบบ MQ-9 เพื่อต้องการยะเหตุให้ UAV โดรนของทางสหรัฐนั้นตกลงสู่พื้นแต่ว่าปฏิวัติการดังกล่าวนี่ UAV โดรนของสหรัฐก็สามารถบินกลับฐานได้ซึ่งเขาระบุว่าเป็นหนึ่งในพฤติกรรมการยั่วยุอย่างจงแจ้งของนักบินหบของทางรัสเซียที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคซีเรียที่ได้มีการยกระดับการเผชิญหน้ากันที่มีความรุนแรงสูงยิ่งขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าในขณะเดียวกันทางฝ่ายรัสเซียเองก็ได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่แตกต่างออกไปโดยทางด้านผู้บัญชาการทหารของรัสเซียประจำภูมิภาคซีเรียเขาระบุว่าเครื่องบินหบอากาศยานหบของทางสหรัฐและก็โดรนหลายรุ่นหลายแบบพยายามในการบินเข้าไปยังเขตพื้นที่การควบคุมของกองกำลังทหารรัสเซียและก็ซีเรียพฤติกรรมดังกล่าวนี่เป็นการละเมิดด่านฝ่าของซีเรียอย่างจงแจ้งซึ่งพวกเขาระบุว่ามีการส่งเอาเครื่องบินหบขับไล่แบบซู 35เขาทำการติดตามและก็สกัดกันแต่ว่าในระหว่างภารกิจดังกล่าวนี่ UAV โดรนของสหรัฐพยายามในการเหยียบบินตัดหน้าซึ่งมีความพยายามในการเหยียบบินชนเครื่องบินหบขับไล่แบบซู 35ของทางรัสเซียเพราะว่าในประเด็นดังกล่าวนี่ถ้าหากว่าทางด้านสหรัฐสามารถนำเอา UAV โดรนของพวกเขาชนเข้ากับเครื่องบินหบขับไล่แบบซู 35ของทางรัสเซียได้จนนำไปสู่การตกซึ่งทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะแม้ทั้งฝั่งสหรัฐก็จะกล่าวอ้างว่ามันเป็นอุบัติเหตุในระหว่างการบินแต่ว่าฝ่ายที่จะสูญเสียนักก็คือทางรัสเซียเนื่องจากพวกเขามีการนำใส่เครื่องบินหบพร้อมทั้งนักบินซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าและบรรดาระบบอาวุธเหล่านี้มันก็มีค่าใส่จ่ายหรือราคาที่แพงกว่าโดรนหลายเท่าแต่ถ้าหากว่าในกรณีโดรนของสหรัฐตกนั่นมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คุ้มถ้าหากว่ามันสามารถเหตุให้เครื่องบินหบขับไล่แบบซู 35ของรัสเซียตกลงสู่พื้นเส้นเดียวกันอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื้อทะเลดำก่อนหน้านี้ที่เครื่องบินหบขับไล่แบบซู 7 Fanger ของรัสเซียทำการบินโฉบจนเหตุให้ UAV MQ-9 ของสหรัฐตกลงสู่ทะเลดำแต่ถ้าจะมีการเปรียบเทียบในส่วนของราคาของโดรนและก็เครื่องบินหบขับไล่แบบซู 35แน่นอนว่ามันมีราคาที่ต่างกันโดรน MQ-9 1ลำจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ25-30ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ว่าซู 35มีราคาหลายกว่า80ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งในเหตุการณ์ดังกล่าวนี่ต่างฝ่ายต่างก็ได้มีการกล่าวหากันไปมาในฝั่งของสหรัฐก็ระบุว่าเครื่องบินหบของทางรัสเซียพยายามที่จะเหตุให้โดน MQ-9 Reaper ของพวกเขาตกในขณะที่ทางรัสเซียเองก็ตอบโต้โดยระบุว่าโดรนของสหรัฐนั้นพยายามบินชนเครื่องบินหบของพวกเขาในขณะที่เขาทำการติดตาม